คครับมาดูกับ Toyota Vigo แล้วครับช่วงเย็นเราเห็นไหมฮะด้านโน้นเห็นไหมฮะนั่นแหละครับใบไม้ครับถึงเราใส่ตะแกรงกันหนูแล้วนะครับใบไม้ที่เข้าไปอุดตันนะครับโดยหนูสามารถเข้าด้านข้างได้ตรงนี้ฮะดูดูนะฮะตรงนี้นะฮะซ้ายขวาเราจะเห็นรูอยู่นะเห็นไหมเนี่ยฮะต้องทำการปิดรูด้านข้างด้วยนะครับบางคันที่ผมเจอนะฮะออนิวมิวเอ็กซ์กัดขาดหมดเลยนะฮะมอเตอร์ไม่หมุนโดยการหนูเนี่ยเอาเชือกฟางนะครับเข้าไปไว้ตรงนี้นะฮะพอเวลาเราโยกคันโยกปัดน้ำฝนมันก็จะม้วนม้วนในส่วนของได้หรือเชือกฟางเข้าไปนะครับทำให้มอเตอร์หมุนไม่ไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าเชือกฟางเข้าไปแทนที่นะครับเนี่ยดูความสกปรกนะฮะเดี๋ยวเราทำการแก้ไขนะฮะให้ใช้งานได้นะครับใน Toyota Vigo ฮะนี่ฮะ Toyota Vigo ครับทำตะแกรงกันหนูครับสวยๆนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวติดตามตอนทำแล้วครับ